การประหารชีวิตเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุน่าจะมีทางอื่นที่แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้มากกว่าเห็นด้วยเพราะว่าเขาก็ไปทำร้ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาทำอะไรไว้ก็ควรจะได้ผลที่เขาควรจะได้รับแบบนั้นเหมือนกันน่าจะยังมีโทษประหารอยู่แต่ก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปค่ะเพื่อให้คนเกรงกลัวค่ะยังสมควรมีในไทยอยู่ถ้าจะประหารอ่ะมันก็ควรมีมาตรการหรือว่าเกณฑ์อะไรที่มันเด็ดขาดไปเลยว่าโทษสมมติข่มขืนแล้วฆ่าอย่างเงี้ยคือประหารเลยไม่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นแบบไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรที่มันนานขนาดนั้นมันทำให้เสียเวลามากเกินไปมันก็เหมือนการเชือดไก่ให้ลิงดูอ่ะมันอาจจะดูโบราณแต่ว่ามันหนูว่ามันได้ผลนะอยากให้มีครับผมเพราะมีแล้วมันเขาเรียกเข็ดสมัยก่อนยังมียังเข็ดเป็นแถวเขาฆ่าคนตายน่าให้ตายตามไปติดคุกอีกก็มีวันออก